ุณงามความดีที่พุทธบริษัทร่วมกันปฏิบัติตลอดเดือนมกราคมดึงความสนใจของเยาวชนไทยและวัยรุ่นยุคใหม่ให้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยสถานศึกษาหลายแห่งได้ให้การสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับพระธรรมยาตราดังเช่นที่เข้ามาทำนุบำรุงวัดผาสุกการามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมถือเป็นการปลูกฝังความเข้าใจเรื่องบุญกุศลและอยากได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะวัยรุ่นไทยที่ห่างไกลจากการเข้าวัดจะได้ถือโอกาสนี้เข้ามาบำเพ็ญกุศลร่วมกันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ได้นำมาซึ่งความประทับใจและทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนสถานตามแบบอย่างที่ดีงามจากพระธรรมยาตราที่จาริกมาปฏิบัติศาสนกิจด้วยความทุ่มเทความมุ่งมั่นตั้งใจของพระธรรมยาตราได้อย่างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่สาธุชนทั้งหลายซึ่งได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาทำนุบำรุงศาสนสถานด้วยความสามัคคีถือเป็นต้นแบบที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและจะเป็นแรงบันดาลใจให้นำไปประพฤติปฏิบัติตามสืบต่อไปเพื่อร่วมกันจันลงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองของบวรพระพุทธศาสนาความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดให้วัดผาสุกาลามครับผมเห็นพระเยอะๆแล้วผมชอบครับอยากจะบวชเหมือนพระท่านมั้งครับนะครับมาที่วัดนี้มาด้วยกันประมาณ60คนก็มาทำความสะอาดวัดกวาดลานวัดถูวัดก็รู้สึกภูมิใจครับทุกคนมีความตั้งใจที่จะช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันบำรุงรักษาวัดให้ดูดีและดูงามยิ่งขึ้นครับที่มาวันนี้ก็รู้สึกมีความประทับใจค่ะเพราะว่าได้เห็นเพื่อนได้มีส่วนร่วมในการบำรุงศาสนาให้มันอยู่คู่กับเยาวชนต่อไปค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะช่วยกันบำรุงดูแลวัดศาสนสถานของเรานะคะให้อยู่คู่กับคนไทยเราต่อไปค่ะดีใจที่ได้มีน้องๆนักศึกษากับพระท่านเจ้าคุณที่มาจากวัดธรรมกายทำกิจกรรมดีๆคือทำความสะอาดวัดทำให้วัดผาสุกาลามดูสดใสขึ้นแล้วน้องๆก็ได้บุญที่สำคัญก็คือรถน้ำรถดับเพลิงจากเทศบาลบางเลนได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ดิฉันก็ภูมิใจนะคะที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ค่ะความประทับใจที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดึงความสนใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงรักษาอารามแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในโอกาสนี้ทุกภาคส่วนจึงได้พร้อมใจกันทอดพระป่าบำรุงศาสนาณวัดผาสุกการามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูผาสุกกิจจาภรณ์เจ้าอาวาสวัดผาสุกการามพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะพระธรรมญาตราเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนทั้งหลายสร้างความปลื้มปิติใจให้แก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านวันนี้รู้สึกปลื้มใจและยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานบุญนะครับซึ่งเป็นงานบุญใหญ่นะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งคณะศิษย์ของวัดพระธรรมกายนะครับและตลอดจนผู้นำชุมชนนะครับตัวแทนชาวบ้านน้องๆนักเรียนนะครับก็อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปนะครับทางตำบลบางไทป่านะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับให้จะลงอยู่ต่อไปนะครับก็เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วปลื้มมากค่ะแล้วชาวบ้านทุกคนก็อยากเข้ามาร่วมด้วยอะค่ะ
เป็นการพัฒนาจิตใจผู้คนให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาจะได้ฟื้นฟูศาสนาพุทธให้เจริญยิ่งขึ้นค่ะอาตมาในฐานะของตัวแทนพระสงฆ์ของวัดผาสุการามรู้สึกชอบมากยินดีอนุโมทนาในวัยยาวัจจะใหม่คือการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความศรัทธาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ดีมากก็ผมในฐานะของตัวแทนพระสงฆ์ของวัดผาสุการามก็ขอกล่าวขอบพระคุณที่ท่านมีจิตเป็นกุศลมีเมตตาคิดช่วยเหลือคิดอนุเคราะห์เพื่อรักษาสมบัติของพระศาสนาการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญนำความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจมาสู่พุทธบริษัททั้งหลายภาพของความสมัครสมานสามัคคีที่ปรากฏถือเป็นอนัสสัญญาณที่ดีในการจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้ยังได้มีส่วนสนับสนุนโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารให้ได้รับการสืบสารก่อนส่งต่อคุณงามความดีไปสู่อนุชนรุ่นหลังเพื่อให้เป็นแบบแผนปฏิบัติในการร่วมมือกันนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บวรพระพุทธศาสนาและปกปักรักษาให้คงอยู่ได้อย่างมั่นคงในสังคมไทย